สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะกับโนริโกะชาแนลกับนัทโนริโกะค่ะวันนี้นัทก็มีเกมมือถือนะคะเกมใหม่มาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือเกมนิ้วกันบ่าวนั่นเองนะคะก็ยังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะคะใครที่อยากจะทดสอบเนาะเดี๋ยวนัทจะทิ้งลิงก์ APK ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะคะก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนั้นเลยค่ะกับเกมนิ้วกันบ่าสวัสดีจ้ะฉันชื่อไอรีนนะจ๊ะฉันจะมาพาเธอไปทัวร์ในการแนะนำอะไรต่างๆนะก็จะให้เรียกว่าอะไรล่ะก็เดี๋ยวค่อยตั้งชื่อนะคะตอนนี้เรามาดูรถกันก่อนนะโครงการรถคันแรกนะคะเราจะออกรถใหม่กันนะคะรถก็มีด้วยกัน3รถนะคะรถ3รถ3คันนะคะก็รถคันแรกจะเป็นรถที่เป็นสายแบบอาร์เมอร์สายแบบเกราะนะคะแพสซีฟของเขานะคะสกิลแพสซีฟเขาบอกว่าพอเลือดเนี่ยลดลงน้อยกว่า 20% เนี่ยเขาก็จะรีโคเวอรี่เลือดขึ้นมานิดนึงนะคะตามเลือดทั้งหมดที่มีอยู่นะก็รีโคฟมาประมาณ 10% นะของเลือดทั้งหมดที่มีอยู่คันต่อไปจ้าเป็นคันที่แบบว่าเป็นเมจหน่อยออกแนวแบบว่ากึ่งเป็นแนวเวทนะคะpassive skill ของเขาก็คือบอกว่าจะrecovery ตัวที่เป็นโล่นะคะเพิ่มขึ้นมา 50% นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะจ๊ะ trigo นะคะอันนี้จะเป็นสายแบบว่าดาเมจค่อนข้างเยอะเลยนะคะคือ passive เขาบอกว่าถ้าตัว HP เราเนี่ยลดลงนะคะเกินกว่า 30% เนี่ยตรงเนี้ย attack ก็จะเพิ่มขึ้น 10% ค่ะทุกคนเราเป็นสายรักสงบแล้วก็รักความปลอดภัยนะจะไม่ใช่ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะเป็นสาย armor ละกันเนาะ play safe ตัวเองแล้วก็สามารถเลือกเพศได้นะทั้งชายแล้วก็หญิงค่ะนี่เป็นผู้หญิงก็ได้นะเป็นผู้หญิงแหละเราเป็นผู้หญิงนี่นาโอเคเรามาตั้งชื่อกันค่ะ no li go c h chu เรียบร้อยนอนกับ CH ล่ะโชคดีอ่ะอวยพรกันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่จะไปเริ่มติวโตเรียลหรือว่าบททดสอบเนี่ยฉันมีคำถามจะถามเธอด้วยล่ะคุณต้องการจะให้ฉันสอนการเล่นเบื้องต้นหรือติวโตเรียลไหมถ้าคุณสคิปหรือข้ามไปแล้วเนี่ยก็มันก็ทำได้นะแต่ว่าก็จะไม่ได้ของรางวัลอะไรแบบนี้ก็คิดดีๆละกันแน่นอนว่าเราเป็นมือใหม่นะคะแน่นอนว่า I need itนะคะต้องการแน่นอนนะคะโอเคฉันจะพยายามสุดความสามารถในการสอนเธอนะจ๊ะแล้วก็ไปที่ระบบแอดเวนเจอร์หมายถึงการผจญภัยนะคะไปที่ไอคอนตรงนั้นเลยแอดเวนเจอร์และนี่คือ World Map จ้าก็จะเป็นสถานที่ต่างๆที่จะบอกนะคะระดับต่างๆรวมถึงพวกพื้นที่ปลอดภัยในกรอบสีเหลืองที่เขาบอกนะคะแล้วก็พื้นที่ที่อันตรายจะเป็นกรอบสีแดงนะก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของเราด้วยนะคะถ้าเลเวลเรายิ่งเยอะก็จะปลดล็อกเวิร์ลแมปเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็คุณจะหาฉันได้พอเห็นตัวไอคอนที่หน้าพื้นที่เหล่านั้นนะปะเราไปยังจุดต่างๆกดนะคะที่ Fairy Forest นะคะปับทาดาเข้ามาที่ป่า Fairy Forest แล้วนะจ๊ะนี่ก็คือทางเข้านะเป็นทางเข้าแอเรียต่างๆนะคะก็มีข้อมูลต่างๆมากมายเลยก็คือสิ่งที่เขาต้องการสอนนั่นเองนะคะเรามาเปิดค้นหาแผนที่กันเถอะนะเริ่มต้นผจญภัยอันนี้นะคะเป็นกุญแจค่ะกุญแจไขหัวใจไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าเขาจะให้เราโอเคขอบคุณครับคำซามิดาเริ่มต้นกันเลยแม่แน่นอนสิคะกลัวอะไร Chapter 1 Forest Entrance นะคะโอ้มีเสียงอะไรตกลงมากระทบดังตุ๊กตึ๊กต้นไม้นะคะมันเริ่มสั่นไหวแล้วก็มีอะไรบางอย่างผิดแปลกไปมีเสียงหัวว้าวว้าวว้าวฮะ
มีศัตรูอยู่ที่นี่แหละแล้วก็เรียนรู้ที่จะบังคับนะคะมือถือของเราเธอเริ่มสู้กันเลยอวดที่ไหนอ่ะเกรงใจหรอกหนักไหนใครว่าไม่กล้าเข้าไปนะคะกำลังโหลดอยู่นะคะต้องใจเย็นๆโอเคเฮ้ยขี่บนรถน่ารักจังนะคะโซโลโมสตาโตไอรีนบอกว่าได้ยินไหมฮัลโหลตอนนี้นะจะเป็นการเล่นแบบเป็นเทิร์นนะคะเป็นรอบนั่นเองก็สามารถนะคะหมุนหรือว่าปรับทิศทางได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือการวาง strategy หรือกลยุทธ์ต่างๆในการเล่นเกมนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยฟังก์ชันอธิบายนะคะการบังคับแบบเบสิกเลยนะให้ไปทางซ้ายแล้วก็ขวาโอเคไปทางซ้ายก่อนโอเคตึกโอเค good job เจ๋งมากจ้าต่อมาไปทางขวาตึกพอยังอ่ะพอแล้วอ่ะจะพอแล้วอ่ะพอแล้วได้ไหมเราเดินไปจนหลอดหมดแล้วนะโอ้ไม่นะเธอใช้พลังหมดเลยคือเขาบอกว่ามันจะมีการจำกัด movement นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไหมจากหลอด300นะมันลดลงไปเหลือ0เลยนะคะเขาบอกว่าให้เราขยับเนี่ยก็สังเกตให้ดีละกันทีนี้ก็บังคับด้านบนกับด้านล่างนะคะแบบนี้ในการแบบว่าวัดระยะนั่นเองนะคะอุ้ยมีปุ่ม space bar ด้วยอ่ะเอ๊ะมันใช้ในคอมได้ปะเนี่ยเอ๊ะเริ่มสงสัยนะคะก็โอเคแล้วล่ะค่ะปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะเขาบอกว่า5432ยิงแล้วนะยิงเบาไปนิดหนึ่งนะคะเอาใหม่หน้านายทำได้ก็ได้นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยปรับทิศทางการยิงเห็นไหมว่าตรงกลางนะมันจะมีช่องสีน้ำเงินเข้มๆนะคะน่าจะเป็นที่แนะนำนะคะว่าเราควรจะยิงในระดับบนหรือล่างให้คือให้ไม่เกินตรงสีกรอบสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะโอเคมันเริ่มกดดันเรานะคะงั้นแรงขึ้นอีกหน่อยอุ้ยเลยไปหน่อยเดียวอะเลยไปนิดนึงนะคะเอาใหม่ใจเย็นๆโอเคเมื่อกี้เรายิงแรงไปใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะต้องปรับให้มันลงมานะคะความแรงก็นี่แหละลงมาหน่อยนึงโอเคลงมาแล้วโดนมันได้อย่างนี้โดนว่ะเก่งมากเลยมีมิสไซล์อื่นๆที่ต้องใช้งานอีกนะแต่ที่ไอคอน2เลยจ้ะโอเคเมื่อกี้เราได้ระยะแล้วใช่ไหมเราได้มิสไซล์ใหม่แล้วด้วยนะคะเราก็พยายามเล็งให้ความแรงมันอยู่ที่เท่าเดิมละกันเนาะปะอึ๊บเบาไปหน่อยแต่ก็โดนอยู่ดีว่ะ แจ๋วไปเลยตอนนี้ก็ยังติดคูลดาวน์อยู่นะคะก็เราสามารถใช้สกิลต่อไปได้นะคะกดที่3นะโอเคอันนี้กู๊ดจ๊อบจ้าเจ๋งมากเลยมาตีศัตรูกันเถอะความแรงก็เท่าเดิมนะคะโดยประมาณโอเคเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเป๊ะเลยป้าบโดนอยู่เย่ก็ถือว่าใช้ได้นะยิงโดนนะจากรอบแรกนี่วัดแล้ววัดอีกนะโอเคเรามาใช้ไอเทมกันเถอะใช้ไอเทมในการช่วยเหลือการต่อสู้นะกดสิกดคิวโอ้ยมีคิวด้วยเหรอแสดงว่ามันต้องเล่นกับคอมได้แน่ๆเลยนะโอเคค่ะแล้วก็ใช้มิสไซล์ลันชิ่งนะคะอันนี้ได้ไหมลองเลยเขาบอกว่าให้อยู่ตรงโอ้โหเลยไปไกลเลยนะคะชิบหายแล้วค่ะเลยไปไกลมากเลยนะหยุดไม่อยู่จริงๆนิ้วใหญ่หยุดไม่อยู่นะเขาบอกว่าค่อยๆใจเย็นๆเธอทำได้อยู่แล้วนะคะโอเคจะพยายามให้เบามือที่สุดโอเคพอดีไหมต่ำมันก็ไม่ได้ยากมากนะคะถ้าเรามีสติแล้วก็แบบว่าค่อยๆเล่นนะคะเย่เวล2เลยค่ะชนะแล้วจ้าเย่ก็ถ้าเราชนะนะคะก็จะได้ของขวัญมากมายเลยล่ะแล้วก็ได้รับประสบการณ์หรือ EXP ด้วยนะรวมถึงเงินต่างๆแล้วก็ไอเทมอื่นด้วยอันนี้คือด่านฝึกครั้งแรกนะคะตาดานี่คือ EXP Stone นะจ๊ะเขาบอกว่ามันเป็นไอเทมที่ไม่สามารถหาได้อีกแล้วนะคะยังไงก็ตามนะก็ในการผจญภัยใหม่เนี่ยก็พยายามเก็บพวกของรางวัลพวกนี้ให้ได้เยอะๆละกันแล้วก็เล่นต่อเนื่องนะคะเพื่อแบบว่าจะได้แบบรู้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกับเกมนี้อีกนะคะปะก็ยังอยู่ที่ Forest Enchant อยู่นะคะแสงแดดสอดส่องลงมายังต้นไม้อ้าวต้นไม้
โอ้ตอนนี้หน้าป่าเริ่มอบอุ่นแล้วก็ได้ยินเสียงเท้านั่นนี่นู่นมามีคนอยู่ใกล้ๆเราด้วยละท้าดาเจอเราอีกแล้วนะเขาบอกว่าถ้าเธอเจอฉันเนี่ยฉันก็จะมีเควสแล้วก็ภารกิจอะไรมาให้ด้วยนะแล้วก็ไปฝึกฝนกันเถอะเขาบอกว่าให้เรานะคะฆ่า Total Woodspore 4ตัวนะเพื่อรับชิ้นส่วนต่างๆนั่นเองกดยอมรับเลยค่ะแล้วก็หวังว่าเธอจะทำมันได้นะอย่าดูถูกผมครับกลิ่นหญ้าอันหอมหวานมีบางอย่างบลิ้งบลิ้งกระแทกตาฉันแน่นอนว่ามันคือกล่องสมบัตินะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันจะมีระดับต่างๆแตกต่างกันนะคะจะมีทั้งกล่องเรกูล่าคือปกติธรรมดาเนาะแล้วก็กล่องที่เป็นกล่องทองนะคะกล่องธรรมดาเนี่ยก็จะไม่ใช้ตัวกุญแจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องทองเนี่ยก็จะใช้กุญแจนั่นเองลองไหมล่ะลองเปิดกล่องไหมโอเคกดค่ะนี่ไงเห็นไหมต้องใช้กุญแจจีๆด้วยเย้ได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยอู้แซดนึงว้าวเยอะจังโอเคค่ะได้แล้วนะคะเก็บตังค่ะเก็บตังอดออมไว้ใช้ในภายภาคหน้าและเราก็ยังอยู่ในป่าอีกเช่นเคยนะคะได้ยินเสียงอะไรตกลงมากระทบดังตึ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 งเอ๋ยาเริ่มสั่นแล้วทุกคนและเจอกับศัตรูดูรูรูด้วยนะคะอู้มีศัตรูอยู่ตรงนี้ล่ะเอาไปสู้กันเลยนะคะมี2ตัวนะคะมี Woodspore Total ก็คือเมื่อสักครู่ที่เขาบอกให้เราฆ่า4ตัวเนาะแล้วก็มี Wood Archer ด้วยนะคะตั้ง2ตัวเลยเหรอตายแหละ Solo Mode Start โอเค Your Turn My Turn ก็ปรับนะระดับเอาละกันวัดระยะนะคะลองยิงสุ่มไปก่อนนั่นไงแรงไปนะต้องเบากว่านี้นะถ้าจะยิง Wood Archer นะคะโอเคต้องเบาแค่ไหนงั้นถอยไปหน่อยนึงแล้วก็ปึ๊บ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 โอเคต้องเบาประมาณนึงเลยนี่ก็เบาไปแม่คุณเกลียดตัวเองจังเอาใหม่นะคะต้องค่อยๆเล่นยัดไปเลยค่ะ2ลูกสกิล2ด้วยโดนหรือเปล่าไม่รู้แต่ยัดไปยีเรียบร้อยค่ะไม่โดนมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนต้องมีสติกว่านี้โอเคโอ๊ยโดนไปเจ็บเหมือนกันเนี่ยอ่ะทีนี้แหละเอาแบบเบาๆเอาแบบเบาสุดๆไปเลยอ่ะโดนแน่นอนอันนี้ไม่โดนก็บ้าละใกล้สักขนาดนี้แม่คุณเอ้ยโอเคเดินไปข้างหน้าสักนิดนึงนะคะเดินหน้าประจันบานแล้วก็เรื่องระดับการย้อยของลูกเนี่ยไม่ต้องปรับแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะยิงแรงยิงเบาแค่ไหนโดนว่ะให้มันได้ไงโอเคเหลืออีกนิดนึงนะคะทีนี้เราต้องเบามือสุดๆเบาแบบเบาเลยนะคะอ้าวโดนตัวเองเกียดอ่ะโอ๊ยโอ๊ยนอนหน่อยนึงอ่ะเจ็บนี่ต้องเบามากๆโดนดับเบิ้ลคิวไปจ้ะเย้เป็นเลเวล3เลยนะคะเจ๋งมากเลยหวังว่าฉันจะให้รางวัลเธออีกนะท่าดาจีเวลนะคะหรือเพชรนั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในเกมที่สามารถซื้อไอเทมแรต่างๆได้นะคะรวมถึงแอคเซสซอรีหรือเครื่องประดับด้วยนะคะแน่นอนว่ายิ่งเธอมีเงินเท่าไหร่เนี่ยเธอก็สามารถซื้อได้ด้วยนะแต่ก็จะไม่มีจีเวลหรือว่าเพชรนี่ก็ไม่ได้เช่นกันนะจ๊ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เพชรเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วมันทำให้เธอเก่งขึ้นอย่าหลุดโฟกัสจากการสอนของฉันนะไปลุยกันต่อโอเคฉันเดินอยู่ในป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันก็ยังอยู่ในป่ากลิ่นของหญ้าที่หอมหวนเพราะเราเป็นโมไม่ใช่นะนะไม่ศัตรูอู้ตอนนี้มีศัตรูตั้ง4ตัวแน่แล้วมันก็
ค่อนข้างยากสำหรับเธอนะดังนั้นเรามา Quick Battle เลยดีกว่ากดผ่านไปเลยเราสามารถกด Quick Battle หรือกดแบบผ่านนะเหมือน Fast Travel ปึ๊บไปเลยได้นะคะเฮ้ยเจ๋งว่ะแต่ว่าต้องใช้ตัว Jewel หรือเพชรนั่นเองนะเพชรแดงสามารถทำได้เหมือนกันหรอเออเจ๋งไม่ต้องเสียเวลานะคะเขาบอกว่าสามารถผ่านด่านได้อย่างแบบรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีศัตรูที่แข็งแกร่งเนี่ยคุณอาจจะแพ้ได้ดังนั้นก็ทุกครั้งที่จะผ่านด่านก็ใช้เพชรในการจ่ายออกไปนั่นเองเขาให้รางวัลเราอีกแล้วนะคะเราได้อะไรไม่รู้อ่ะมันจะเป็นเหมือนผลึกสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะอย่างละ3เม็ดนะคะ Evolution Stoneevolution stone ค่ะน่าจะใช้อัพอะไรสักอย่างซัมติงนะคะเดี๋ยวไปหาดูหลังจากนี้นะคะมันก็ค่อนข้างหายากพอๆกับเพชรแล้วก็เงินอ่ะนะขอบคุณค่ะกัมซ่ามิดาไม่ต้องห่วงเรื่องของเงินไปหรอกเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็มีให้อีกนะสายเปนี่ว่ะวันหนึ่งฉันก็ยังอยู่ในป่ากินหญ้าที่หอมหวานนะไม่ฉันอยากจะดมแล้วก็เสียงหญ้าสั่นไหวทำให้ฉันเจอเข้ากับศัตรู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 ว้าวเขาบอกว่ามีอีก4ตัวนะคะที่เราจะต้องเจอก็มันค่อนข้างยากสำหรับเธอดังนั้นหนีไปเถอะเราสามารถกดหนีได้นะคะกด run away ได้นี่ น่ารักอะเธอปลอดภัยจากการหนีแล้วล่ะการหนีเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ก็ทำให้เธอปลอดภัยและแน่นอนว่าทุกครั้งที่เธอหนีมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะป่ะเขาบอกว่าให้เราไปสู้กันต่อนะคะฉันจะออกจากป่าได้อย่างไรเธอมีเข็มทิศให้ฉันไหมฉันอยู่ในป่านี้มานานมากโอ้เจออะไรอ่ะศัตรูตรูตรูและแน่นอนนะว่าเราจะต้องคว่ำมันให้ได้นะคะเราทั้งหนีทั้งผ่านแบบฟาสต์ทราเวลแบบผ่านเร็วไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาสู้กันจริงๆล่ะให้เสียงน่ารักนะติ้งตุ้งตุ้งติ้งตุ้งตุ้งติ้งตุ้งตุ้งปรับระดับความย้อยของลูกแล้วก็ลองยิงสักหนึ่งเม็ดว่ามันเบาเกินไปหรือแรงเกินไปเบาเกินไปแล้วนะเจ้าตัวเต่าเขาเดินเข้ามาใกล้เรามากนะคะงั้นปรับขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ยิงแรงขึ้นอีกนะคะปาดซ้ายยิงเพื่อหวังผลสุดยอดก็มันจะมีเขาเรียกหลอดนะคะในการยิงความแรงในการยิงของครั้งที่แล้วเนี่ยบอกอยู่นะคะดังนั้นก็จำไว้ว่าถ้าเรายิงเบาไปเงี้ยเราก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นมาในครั้งหน้าถ้าเรายิงแรงไปเราก็ปรับลดลงมาในครั้งหน้าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทำให้เราง่ายขึ้นแบบเนี่ยยิงง่ายดับเบิลคิวง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเลเวล5แล้วจ้าวู้ฮู้เย่คอมพลีทแล้วนะตอนนี้ภารกิจก็สำเร็จอู้เขาให้ชิ้นส่วนออกมา50ชิ้นเลยนะคะก็มีรางวัลที่หลากหลายเลยสำหรับเธอตอนนี้ก็อย่าลืมไปล่ารางวัลต่อนะแล้วก็มีกุญแจทองกับกุญแจเงินให้เราด้วยนะคะแล้วเขาก็ถามว่าจะใช้ไอ้กุญแจทองสำหรับทำอะไรไม่รู้ยังไม่รู้ 2,000 years later กินหญ้าอันหอมหวานทำให้ฉันอยากจะกินข้าวมากเลยตอนเนี้ยหิวย่าสั่นอีกแล้วล่ะโอ้ยบอสเหรอบอสตกโอ้เธอเจอบอสล่ะให้หนีนะคะเขาบอกไม่ให้เราสู้นะคะมันค่อนข้างจะอันตรายเกินไปแล้วก็เราไม่คิดว่าเธอจะเจอบอสเร็วขนาดนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามออกห่างบอสให้ได้มากที่สุดนะโอเคค่ะแล้วก็ทุกครั้งถ้าเราเจอบอสก็อยู่ห่างๆอย่างห่วง
แล้วก็มันจะมี Boss Suspress นะคะคือมันจะมีรูปกุญแจกับตัวเพชรด้วยนะคะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเนาะมันคืออะไรนะคะสักวันหนึ่งเธอจะพร้อมในการผจญภัยครั้งนี้ซึ่งวันนี้เราไม่พร้อมหรอปะกลับกันเถอะว้าวและตอนนี้นะต้อนรับผู้ผจญภัยผู้กล้าหาญกลับมานะคะแล้วก็ต้องบอกลากันแล้วล่ะหวังว่าครั้งหน้าเธอจะเก่งขึ้นนั่นนะขอไว้พรให้เธอโชคดีนะจ๊ะและฉันก็คือไอรินค่ะเย่อันนี้คือล็อกอินรีวอร์ดนะคะก็มากดรับได้นะจ๊ะตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูโหมดอื่นๆแล้วก็พวกฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจกับเกมนี้กันดีกว่านะคะก็เมื่อสักครู่เนาะที่เราเล่นในโหมดติวตอเรียลหรือว่าการฝึกเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแอดเวนเจอร์นะคะซึ่งแอดเวนเจอร์เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีด่านที่ปลดล็อกเนี่ยมันปลดล็อกตามเลเวลเห็นปะพื้นที่ที่เป็นสีๆเนี่ยแปลว่าปลดล็อกแล้วนะคะก็จะมีแฟรี่ฟอร์เรสต์ปลดล็อกตอนเลเวล1ถึง10แอตลาสปลดล็อกตอนเลเวล11ถึง20นะคะแล้วก็มียาวไกลมากเลยนะจนถึงเลเวล90เลยค่ะทุกคนนะคะก็เล่นกันได้นะคะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆนะเพื่อปลดล็อกด่านต่างๆนั่นเองอันนึงก็จะเป็นป๊อปอัพต่างๆแบนเนอร์ต่างๆก็กดปิดไปนะคะทีนี้ยังมีโหมดอื่นๆเช่น Battle Mode ค่ะ Battle Mode นะก็จะใช้กุญแจในการเล่นนะคะเป็นเหมือนคิดว่าน่าจะเป็นกุญแจเพื่อแบบเหมือน energy แหละนะคะในการแบบเล่น1ครั้งใช้1กุญแจ1 energy ประมาณนี้นะคะก็จะมีโหมด Real Time ค่ะตามความคิดนัดนะ Real Time น่าจะหมายถึงว่าเล่นแบบยิงแบบอีลงชงเชงตุ้มตุ้มตุ้มนะคะไม่นับเทิร์นนะคะส่วนเทิร์นเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการนับเทิร์นแบบไม่สักคู่เลยก็คือมีฝ่ายเรายิงปุ๊บอ่ะฝ่ายศัตรูยิงนับกันเป็นเทิร์นไปส่วนคัสตอมนะคะจะเป็นการสร้างห้องใช่ไหมใช่แหละใช่นะคะเป็นการสร้างห้องนั่นเองค่ะก็สามารถสร้างห้องได้เห็นปะจะมี create room ตรงนี้นะคะหรือว่าจะจอยตาม room number อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้มาดูที่หน้า UI กันบ้างนะคะตรงหน้าไอคอนตัวละครเราด้านบนนะคะก็จะมีอินโฟก็คือข้อมูลของเรานั่นแหละว่าเรามีอะไรบ้างอู้นั้นเห็นนะคะมีชิ้นส่วนรถนะคะ6ชิ้นเนาะแล้วก็มีตัวละครของเราเนี่ยเป็นชิ้นส่วนเหมือนกันป้าทางด้านขวามือนิดๆตรงเนี้ยจะมี6ชิ้นเหมือนกันนะคะก็จะมี HP บอกนะ HP เรา 5,630 Attack 180เองเหรอน้อยจังแล้วก็ Depth 45นะคะBattle Info ยังไม่เปิดนะคะส่วน Ability ก็จะมีบอกแหละว่าจะเป็นสาย Attack สาย Defense หรือสาย AG นะคะอันติเนี่ยนั้นและนั้นเห็นเป็นรูปรองเท้าบูทงั้นคิดว่าน่าจะเป็น AG นั้นนะขอเรียกว่า AG ละกันนะคะต่อมาค่ะ Lover ยังไม่เปิดนะคะลงมาทางด้านล่างนะคะ Party สามารถชวนเพื่อนหรือว่าสร้างปาร์ตี้ได้4คนเห็นไหมเออ4คนนะคะส่วนด้านล่างตรงจอที่เป็นรูปนัดอยู่นะคะก็จะเป็นพวกแชทต่างๆนั่นเองนะคะถัดมาค่ะด้านล่างอีกเช่นกันตรงคำว่าโมบายไม่ใช่แปลว่ามือถือนะโมบายมันคือรถของเรานะคะมันก็คือประเภทของรถนั่นแหละนะคะสิ่งที่รถเรามีนั่นเองนะคะตอนนี้เรามีรถแค่คันเดียวโครงการรถคันแรกอยู่เลยนะอันเนี้ยถ้ากด equip ก็คือใช้งานถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีรถอีกหลายๆคันเนี้ยเราก็เลือกที่รถคันอื่นๆแล้วก็กด equip เพื่อใช้นั่นแหละทีนี้เรามาดู develop กันดีกว่า develop คือการพัฒนานะคะมาดูกันว่าเขาพัฒนาอะไรได้บ้างโอเคที่เห็นเลยนะคะมี6ชิ้นส่วนนะคะก็สามารถอัปเกรดได้นะคะไหนดูสิบอสดีโทอัปเกรดนะคะยันเวล99อ่ะทุกคนให้ตายเถอะโรบินนะคะตรงนี้ก็ใช้หินนะคะในการอัปเกรดได้เห็นไหมแล้วก็ใช้ตัวเหรียญทองนะคะในการอัปเกรดได้เหมือนกันนะจะอัปเกรดเป็น1ต่อ1นะคะ1เวลต่อ1เวลหรือจะเป็นแม็กเลเวลเลยก็ได้นะคะส่วนการอีโวฟนะคะคือการอัปดาวนะคะก็สามารถอัป1ดาวเป็น2ดาวได้เนาะตามแมทเทียลนะคะที่เขาต้องการนะคะแล้วเราก็มากดพัฒนารถของเราได้ถือว่าเจ๋งนะคะเจ๋งมากต่อมาสกินค่ะในเรื่องของสกินนั้นโนโกะไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะข้ามไปนะคะมาถัดไปจ้า
ถัดมาในเรื่องของอวตารนะคะก็คือตัวละครของเรานั่นแหละมี6ชิ้นส่วนอีกเหมือนกันนะคะทำได้เช่นเดียวกับตัวรถเลยนะคะในการอัปเกรดนะคะอัปเกรดเลเวลด้วยเงินนะคะแบบนี้แล้วก็รวมถึงการอัปเกรดหมายถึงการอัปเกรดดาวอัพดาวนั่นเองใช้แมทเทอเรียลตามที่เขาบอกแล้วก็มากดอัพได้นะจ๊ะสกินก็เช่นกันไม่มีขอข้ามไปนะครับอาร์ติแฟกต์นะคะยังไม่มายังอัพคัมมิ่งอยู่นะคะกาชาแน่นอนว่าเปิดฟรี1ครั้งแบบนี้อีชันนั้นก็ไม่เคยจะพลาด นะคะกับของฟรีวีดบุ่ม NGB ปาบได้เป็นชิ้นส่วนไทรโก้พีชมา1ชิ้นนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้อีก1ครั้งนะคะใช้1,900เพชรหรือว่าจะเป็น 17,000 เพชรซึ่ง 17,000 เพชรเนี่ยจะเป็น10บวก1นะคือซื้อ10แถม1นั่นเองถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดข้างในมีอะไรกดที่เครื่องหมายแว่นขยายนะคะแล้วก็ดูเห็นไหมจะมีบอกว่าจะเป็นชิ้นส่วนนะคะเนี่ยตามนี้เลยปะเยอะมากนะคะมี 1% ยัน 3% เลยนะคะก็ตามนี้นะจ๊ะประมาณนี้ใครอยากจะมาเสียงกาชาก็แล้วก็แต่นะจ๊ะถัดมานะคะเวิร์กช็อปตรงนี้จะเป็นการเหมือนเพิ่มคลาสหรือ ability เนี่ยแหละค่ะเห็นไหมอัปเกรดคลาสเขาบอกนะคะมี performance ด้วยพวกนี้ผ่านการทำ research นะคะเนี่ยเห็นไหมว่าทางด้านซ้ายมือเราจะมี research start มันเริ่มต้นราคา research เนี่ย 4,500 โอเคแล้วก็รอ1นาทีถ้าเราใจร้อนรอไม่ได้นะคะเราก็ complete ไปเลยลองสังเกตตรงที่คำว่า ongoing เห็นไหมตรงตัวที่เป็นสีฟ้าเห็นไหม ongoing ถ้ากด complete เสร็จปุ๊บเราต้องเสียเพชรนะคะ10อันโอเคปุ๊บเห็นปะตรง status เมื่อกี้คำว่า ongoing มันจะเปลี่ยนเป็นคำว่า complete นะคะตรงนี้ก็คือเสร็จแล้วประมาณนี้เราก็จะต้องมาทำแบบ research เนี้ยไปเรื่อยๆนะเพื่อแบบปลดล็อกให้มัน complete เพื่อเอาไอ้พวกเนี้ยไปใช้ในเกมได้นะคะประมาณนี้ก็จะมีแบ่งเทียร์ด้วยแหละเป็นเทียร์1เทียร์2เทียร์3แล้วก็เทียร์4เด้อหูมีแบ่งเทียร์ด้วยว่ะสุดๆจริงสุดจริงโอเคถัดมาทางด้านบนนะคะกิลก็แน่นอนก็เหมือนปกติเนาะมีการเข้ากิลตามปกติเลยทั้งในการเข้ากิลแล้วก็สร้างกิลนะคะซึ่งการสร้างกิลเนี่ยเสียตังค์ 100,000 ทองนะจ๊ะเพื่อนนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้มีลิสต์มีอะไรว่ากันไปนะคะมีแรงกิ้งด้วยนะคะร้านค้าเราไม่เปิดเข้าไปแล้วกันนะเพราะเราใส่ฟรีแล้วก็ S Pass นะคะ S Pass อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะมันแบ่งเป็นเกรดนะคะน่าจะพวกแบบ pattern pass มั้งนะคะตามที่นัดคาดเดาเอาไว้นะคะแล้วก็ ability ค่ะ ability เนี่ยจะเป็นความสามารถต่างๆนะแบ่งตามสายนั่นแหละใครอยากจะเป็นสายไหนนะคะเช่นสาย attack นะคะสาย defense หรือสาย AG ซึ่งตรงเนี้ยมันจะปลดล็อกตามเลเวลค่ะทุกคนปะเริ่มต้นที่เลเวล10นะคะยันเลเวล90เลยค่ะทุกคนก็ใครอยากจะอยู่สายไหนสายกลางสายธรรมะสายแท็กจ๋าเด็บจ๋าหรือสายแบบไวอะไรเงี้ยก็มาลองอัพกันได้ตรงนี้นะคะกระเป๋าค่ะแน่นอนว่ากระเป๋าก็คือสิ่งที่เรามีนั่นแหละนะคะตามนี้เรามีอยู่แค่นี้เองเหรอน้อยจังถัดมาค่ะเมลบ็อกก็คือพวกระบบเมลต่างๆนะก็มารับของขวัญได้นะคะล็อกอินเมื่อสักครู่ก็บอกไปแล้วเนอะว่าเป็นเดลี่ล็อกอินนะคะใครที่เข้ามาเล่นก็อย่าลืมมาล็อกอินด้วยเนาะมิชชั่นก็จะเป็น weekly mission กับ monthly mission มี daily ก็คือรายวัน mission รายอาทิตย์แล้วก็ mission รายเดือนนะคะตามนี้เลยก็จะมีแจกพวกเพชรพวกอะไรแบบนี้ก็ทำให้เสร็จละกันเนาะแล้วก็มารับ achievement ก็เช่นกันค่ะก็จะมีบอกว่า complete quest นั่นนี่นู่นรวมถึงเล่นกับเพื่อนใช้มิตรทรายบลาบลาบลาแล้วก็มีการเติบโตเช่นเลเวล10 20อย่างเงี้ยนะคะก็เป็น achievement ของเขาเนาะค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะกับเกม New Gun Bar นะคะเกมมือถือเกมใหม่นะคะเอาจริงๆนะมันให้ความรู้สึกของ Gun Bar จริงๆคือมีการเล่นที่แบบว่าใช้เทคนิคการวัดลมนิดหน่อยแล้วก็มีแบบว่าวัดลูกย้อยนะคะใน
ขอบต่างๆตรงเนี้ยแล้วก็รวมถึงการเล่นที่แบบว่าต้องกะระยะนะคะในการยิงครั้งแรกอะไรแบบนี้คือมันให้กลิ่นอายกันเบาที่ค่อนข้างดีนะแล้วภาพสวยด้วยนะคะอีกทั้งเป็นเกมมือถือค่ะทุกคนรวมถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนัดเห็นตัว Q ตัว Space Bar ตัว W อะไรเงี้ยคาดว่าในอนาคตน่าจะลง PC ด้วยนะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะเกมนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะคะใครที่อยากเล่นก็สามารถเล่นได้แล้วนะคะย้ำก่อนว่าใน Android เท่านั้นนะคะโหลด APK ได้เลยนัดแปะ APK ไว้ที่ตรง description ด้านล่างแล้วนะคะยังไงก็ไปหาโหลดได้นะคะโอเควันนี้นะคะนัดก็ต้องจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในการรีวิวรวมถึงแนะนำโหมดต่างๆนะคะที่น่าสนใจนะคะและก็รวมถึงในเรื่องของการสอนการเล่นเบื้องต้นด้วยนะคะกับเกมนี้นะคะยังไงก็ใครที่อยากจะให้ทำในพาร์ทต่อไปนะคะแนะนำโหมดต่างๆทั้งในโหมด PVP PVE อื่นๆอะไรแบบเนี้ยอยากให้ทำอะไรต่อยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้นัดด้วยนะถือเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะใครที่มาใหม่นะคะยังไงฝากกด Subscribe Noriko Channel ด้วยละกันค่ะแล้วไว้มีโอกาสนะจะมาทำต่อนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะ See ya Bye bye จ้าอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะจ๊ะ